ภาพล่าสุดวัย73ปีนวรัตวัชราเลือกอยาเศรษฐีแพ้ปุ๊กกับพัชรากลายเป็นต้นแบบแม่อายสะอื่นคนแรกภาพล่าสุดวัย73ปีนวรัตวัชรารองนางสาวไทยปี2507แอบแต่งนายกเล็กภูเก็ตอย่าร้างลูกใช้สามนามสกุลเศรษฐีนวรัตวัชราหรือชื่อจริงคือจมีราลำยานมีชื่อเล่นว่าแหม่นนักแสดงอาวุโสลึกครึ่งไทยปาทานโดยคุณพ่อเป็นปาทานส่วนคุณแม่เป็นชาวไทย นวรัตนับถือศาสนาพุทธจบการศึกษาชั้นมศ .3 าจากโรงเรียนวัดเวชชัดในปี2507เธอได้เข้าประกวดนางงามหลายเวทีเริ่มแรกคุณชุลีใจยงเจ้าของร้านเสริมสวยดาราพรได้ส่งเธอไปประกวดนางงามบาพิตรบอลในนามของอรัญญาดาราพรและได้คว้าตำแหน่งเป็นครั้งแรกต่อมาเธอได้ตำแหน่งนางงามสงกรานวิสุทธิกริย์ล่าสุดจึงได้ประกวดนางสาวไทยประจำปี2507ในงานวาชิราวุฒุศรและได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ4ี่ในปีนั้นอาภัสราหงสกุลได้ตำแหน่งนางสาวไทยพศ .2507 ไป หลังจากมีชื่อเสียงแล้วนวรัตเคยได้นำเงินมาบริจาคให้โรงเรียนวัสวรทัาชัอีกด้วยนวรัตวัชราได้แสดงภาพยนตร์ประมาณ30เรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะรับบทบาทเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาโดยแสดงเรื่องเดือนร้าวกำกับโดยวิจิตคุณาวุฒิคู่กับมิตรชัยบัญชาเป็นเรื่องแรกและได้รางวัลตุ๊กตาทองปีพศ2508 นอกจากนี้เธอยังได้ร้องเพลงลาสาวแม่กลองโดยเธอแต่งชุดทหารเรือสีขาวไม่ว่างานไหนงานนั้นเธอจะร้องเพลงนี้ตลอดเธอรับงานแสดงจนถึงปีพศ2525โดยแสดงเรื่องลูกเหนือเป็นเรื่องสุดท้ายร่วมกับสมบัติเมธานีและนิพาพรนงนุษย์ชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับไมตรีบุญสูงมีบุตรชายด้วยกัน3คนปัจจุบันมีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตนเองนายไมตรีบุญสูงเป็นบุตรของนายจุติและนางบัวคลี่บุญสูงเจ้าของกิจการเรือขุดแร่รายใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตมีฐานะความเป็นอยู่ในระดับเศรษฐีของเมือง นายไมตรีมีพี่น้องสองคนสมรสกับนางรัฐมีลูกชาย4คนและมีลูกชายอีก3คนกับนางนวรั์วัชราอดีตนางสาวไทยหลังจากจบการศึกษาจากเมืองไทยแล้วนายไมตรีได้ไปศึกษาต่อที่ปีนงังและประเทศออสเตรเลียสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อจบการศึกษาได้เดินทางกลับมาทํางานในบริษัทของคุณพ่อตลอดมาจนถึงทุกวันนี้โดยช่วงหนึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองภูเก็ตหนึ่งสมัยหลังจากนั้นได้หันหลังให้การเมืองท้องถิ่นแม่อายสะอื้นออกฉายวันที่27ธันวาคม2515ที่โรงหนังเพชรรามาและเช่นเคยกวาดเงินล้านชายรับปีใหม่ลากยาวไปจนเกือบตรุษจีนเคียงคู่กับหนังเรื่องชูของเปียกโปสเตอร์